เด็กอีกคนนึงค่ะคนนี้อายุน่าจะประมาณสัก10ขวบผู้ชายเหมือนกันไปนั่งอยู่กลางถนนที่พระราม2ท่านผู้ชมรถใหญ่หลบกันให้วุ่นวายมีสังเกตดูนะคะรถเขาจอดนิ่งแล้วเบี่ยงนี่ไม่ใช่คนบ้าเฮ้ยเด็กด้วยดูแลไปเฉพาะแม่เรานี่ค่ะนั่งอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมคะรถเพียบเลยแล้วดูจากมุมเมื่อกี้นะคะคือแทบจะไม่เห็นเลยอะว่าเป็นเด็กแต่ยังเคราะห์ดีเหลือเกินค่ะว่าคนใช้รถใช้ถนนแถวนั้นก็คือพระราม2ช่องทางคู่ขนานใต้สะพานลอยหน้าวัดนาขวางที่อำเภอเมืองสมุทรสาครทุกคนก็คือใช้ความระมัดระวังในการขับรถบนถนนอย่างดีน้องไม่เป็นอะไรค่ะท่านผู้ชมนั่งอยู่อย่างนี้ทำไมก็ไม่รู้ค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2เขาโพสต์คลิปนี้เห็นบอกว่าโอ้โหบางช่วงนี่รถเบรกกันดังเอี๊ยดอาร์ตเลยนะคะแล้วก็เขียนบรรยายน้องต้องการอะไรจากสังคมน้องมาประชดแบบนี้ไม่ได้อันตรายต่อตนเองและผู้ใช้เส้นทางทีมข่าวสอบถามไปที่เจ้าของคลิปนะคะปรากฏว่าเจ้าของคลิปเนี่ยได้คุยกับน้องคนนี้ด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้เองนะคะช่วงประมาณ2:30ขับรถจากแม่กลองจะไปมหาชัยพอมาถึงจุดเนี้ยปรากฏว่ารถติดหนักมากเลยตอนแรกนึกว่าอุบัติเหตุพอขับไปอ้าวเห็นอย่างเงี้ยค่ะน้องนั่งอยู่กลางถนนแบบนี้เลยนั่งนิ่งๆเจ้าของคลิปถามน้องว่ามันนั่งทำอะไรตรงนี้มันอันตรายรถติดยาวแล้วน้องตอบมาว่านั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมแต่ในมือไม่ได้ถือโทรศัพท์อะไรนะท่านผู้ชมสังเกตดูนั่งเหมือนกับนั่งขัดสมาธิเอามือกุมหัวเข่าเหมือนไม่ได้เล่นเกมแต่ทำไมตอบว่ามันนั่งเล่นเกมเจ้าของคลิปก็เลยมองว่าเหมือนน้องเขาประชดใครหรือเปล่าน้ำเสียงอีกต่างหากน้ำเสียงที่ตอบเจ้าของคลิปก็ดูเหมือนกับประชดประชันก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานค่ะว่าน้องประชดคุณพ่อคุณแม่ไหมขัดใจอะไรกับเรื่องเล่นเกมหรือเปล่าก็เลยมานั่งประชดตรงนี้แต่เจ้าของคลิปบอกว่าตอนนั้นตัวเองรีบอะค่ะก็เลยไม่ได้ลงไปช่วยน้องเฮ้ยเด็กผมก็เปิดกระจกถามน้องเขาว่าน้องทำอะไรครับผมนั่งทำไมกลางถนนเนี่ยไอ้น้องมันตอบผมว่ามันนั่งเล่นเกมผมก็เลยบอกเอ้ามันนั่งเล่นเกมอะไรรถข้างหลังเขาติดเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแกตอบในท่าทางเหมือนน้อยอกน้อยใจนะพี่ด้วยความแบบสะอึกกับเหมือนมันจะร้องไห้เหมือนกันอะผมว่าน้องมันน่าจะแบบประชดอะพี่อายุไม่น่าจะเกิน20นะจากหน้าตาน้องมันนะตอนแรกผมว่าจะเปิดประตูลงไปคุยกับน้องมันด้วยซ้ำว่าทำไมมานั่งแบบนี้อันตรายอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแต่ทีนี้แฟนเราเป็นคนเหมือนเซนซิทีฟนิดนึงแบบเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยกลัวว่าจะเป็นโรคจิตหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะคือเคราะห์ดีเหลือเกินว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครได้รับบาดเจ็บผู้สื่อข่าวเราถามไปยังสภ.บางโทรัตน์นะคะรับผิดชอบจุดเกิดเหตุบอกว่าตำรวจก็ได้รับแจ้งเหมือนกันนะคะมีคนแจ้งตำรวจไปบอกว่ามีเด็กนั่งอยู่กลางถนนพอไปลงไปพื้นที่ไปดูปุ๊บไม่เจอแล้วก็ไม่รู้เลยว่าน้องไปไหนคือไปได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือใครมาพาไปไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจทำได้ตอนนี้ก็คือไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะจะไปย้อนดูว่าเกิดอะไรขึ้นการมานั่งตรงนี้เนี่ยมากับใครเจอตัวผู้ปกครองไหมในกล้องอะไรแบบนี้นะคะจะได้เอาผู้ปกครองมาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นถามต่อไปว่าแล้วแบบนี้มันจะมีความผิดตามกฎหมายไหมเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ถามผู้ปกครองแล้วเบื้องต้นก็อาจจะว่ากล่าวตักเตือนก่อนถ้ามองว่ามีความผิดก็อาจจะต้องลงโทษตามข้อกฎหมายแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือยังไม่เจอนะคะที่พูดไว้นี่ก็คือถ้าเจอโอ้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดีจังเลยไม่เป็นอะไรนะคะเนี่ยคือไม่รู้นะคนเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าประชดคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าอาจจะถูกต่อว่าเรื่องเล่นเกมไหมก็เลยประชดมาบอกว่าออกมานั่งตรงนี้นั่งเล่นเกมเนี่ยกลางถนนเลยค่ะ